ที่จังหวัดสุโขทัยซึ่งคนสุโขทัยครับสมัครเข้าร่วมแคมเปญส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศกว่า 60,000 คนแล้วครับหลังจากโครงการชิมช็อปใช้ของรัฐบาลที่เปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่23กันยายน2562นะครับให้สิทธิ์ประชาชนวันละ1ล้านคนจนครบ10ล้านคนหมดเขตลงทะเบียนในวันที่15พฤศจิกายน2562โดยมีขั้นตอนการรับเงินผ่านเป๋าตังหรือว่า G Wallet นะครับและก็ใช้จ่ายผ่านร้านค้าที่รองรับแอปพลิเคชันถุงเงินและต้องเป็นร้านค้าในจังหวัดที่ไม่ตรงกับทะเบียนบ้านสำหรับจังหวัดสุโขทัยครับก็มีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการทั้งหมดกว่า 64,000 คนผู้ต้องการใช้สิทธิ์ในจังหวัดทั้งหมดกว่า 30,000 คนนะครับสำหรับร้านค้าเข้าร่วมโครงการทั้งหมด 1,077 แห่งแยกเป็นร้านชิมนะครับ151แห่งร้านช็อป841แห่งร้านใช้อีก42แห่งนะครับแล้วก็ประเภททั่วไปอีก43ร้านค้าโดยการทางด้านของนางปลื้มจิตสิงสุทธิจันทร์นะครับคลังจังหวัดสุโขทัยก็ได้เปิดเผยว่าปัญหาที่พบในการไม่สามารถสแกนตัวตนได้นั่นก็คือการกรอกข้อมูลที่คลาดเคลื่อนนะครับยกตัวอย่างก็ในเรื่องของการใส่คำนำหน้าชื่อตอนสมัครการใส่รหัสด้านหลังบัตรผิดการกรอกรหัสOTP ที่ได้รับผิดหรือว่าหมดเวลานะครับนอกจากนี้เนี่ยก็ได้คาดการว่ามูลค่าการใช้จ่ายในจังหวัดสุโขทัยหลังสิ้นสุดมาตรการก็จะมีเงินหมุนเวียนเป็นจำนวนมากกว่าพันล้านบาทครับไทยได้รับสิทธิ์แล้วประมาณ 64,000 กว่าคนนะคะที่จะต้องออกไปเที่ยวข้างนอกซึ่งคนสุโขทัย 64,000 กว่าคนเนี้ยก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะไปช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศไทยส่วนคนที่อื่นที่เลือกมาเที่ยวสุโขทัยเรานะคะข้อมูลณวันที่29กันยา62เช่นกันมีประมาณ 30,000 กว่าคนนะคะ